ข้าวขนของเป็นโกลาหลทำอะไรล่ะพ่อครกมะละกอมะนาวพิซซ่ากำลังครับย่างกำลังอยากกินอาหารอิตาเลียนเอาสิพูดเลยครับคุณหญิงย่าไม่ใช่ส้มตำสิครับคุณหญิงย่าปูชาครับคุณหญิงย่าจะทำส้มตำไหนล่ะครับส้มเสน่ห์ห้องเครื่องวิสัชนาคำว่าส้มในส้มตำเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงส้มที่เป็นผลส้มเป็นผลไม้ส้มคำนี้มันหมายถึงเปรี้ยวภาคอีสานเนี่ยคำว่าตำส้มก็คือตำอะไรก็ตามจะเป็นผลไม้อื่นๆก็ได้แต่ให้ปรุงให้มีรสเปรี้ยวนำถ้าถึงเรียกตำส้มไอ้ครั้นจะกินส้มตำธรรมดามันก็ไม่ใช่หลานย่านะครับอยากกินส้มตำแปลกๆคุณย่ามีแนะนำบ้างไหมครับส้มตำที่เรากินกันปกติทุกวันนี้นะมันเป็นได้อาหารที่ได้รับอิทธิพลมาจากอาหารอีสานแต่จริงๆแล้วมันมีส้มตำแบบภาคกลางซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วด้วยวันนี้จะลองทำให้กินเป็นส้มตำแบบภาคกลางหรือเรียกว่าข้าวมันส้มตำละกันข้าวมันส้มตำถูกไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยครับพี่หญิงย่าอ่ะเดี๋ยววันนี้ลองชิมแปดเตรียมข้าวของเครื่องส้มตำไว้ตรงนี้แต่ว่าเราจะต้องเตรียมหุงข้าวมันก่อนข้าวกับน้ำกะทิไม่ต้องไปข้าวมันไก่ประตูน้ำนะไม่ใช่ข้าวมันนั้นเข้าใจไหมครับคุณย่าข้าวมันส้มตำแบบภาคกลางเพิ่งคลอดลูกหรือเปล่าย่าก็เลยอยากจะให้หยุดไฟสักหน่อยไปซาวข้าวมาก่อนเดี๋ยวจะได้หุงข้าวมันไว้ปุดฉาน้ำซาวข้าวมีสีคล้ายน้ำอะไรน้ำแป้งเปียกถูกต้องก็ได้ครับก็ได้แปลว่าอะไรก็ได้แปลว่าอะไรสะอาดแล้วก็ไปเทเอาน้ำออกเทลงไปในนี้แหละครับคุณย่าเทที่กระถางต้นไม้ที่มันจะได้รดน้ำต้นไม้โอ๊ยโดนครับคุณย่าตายเชียวดอกไม้จะไปไหว้พระจะถึงวัดไหมล่ะนะฉันว่าที่ถึงวัดไม่ใช่ดอกไม้น่าจะเป็นหลานฉันนี่แหละอันนี้คือข้าวมันส้มตำเหรอครับพี่เรนแท้คุณหญิงย่าคิดขึ้นมาเองป่ะครับไม่ใช่จ้ะมันเป็นตำรับที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมปรากฏในหนังสือตำราอาหารชื่อตำรับสายเยาวภาของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเยาวภาพงศ์สนิทพระราชธิดาในรัชกาลที่5ตำรับเขียนมาช่วงหลังแล้วไม่ใช่รัชกาลที่5หรอกอ๋องั้นคุณหญิงย่าก็เกิดก่อนขอโทษครับคุณหญิงย่าวิธีกินของข้าวมันส้มตำแบบไทยโบราณจริงๆเนี่ยเขาจะกินข้าวมันที่เป็นข้าวหุงกับกะทิกินกับส้มตำที่เป็นแบบภาคกลางนอกจากนั้นก็จะมีเครื่องเคียงอื่นๆซึ่งประกอบด้วยแกงไก่เนื้อฝอยหวานอันนี้เป็นเครื่องเคียงทั้งหมดที่จะกินด้วยกันอ๋อเป็นอาหารแนวชาววังก็จะมีเครื่องเคียงเยอะแล้วก็ที่คุณย่าบอกเมื่อกี้ข้าวมันก็ไม่ใช่ข้าวมันไก่ไม่ใช่ข้าวมันหุงคนละแบบข้าวมันไก่จะใช้มันไก่กับกระเทียมผัดกับข้าวแล้วไปหุงแต่อันเนี้ยเราจะใช้หุงด้วยกะทิโดยนี่อ่ะเราจะปรุงรสกะทิก่อนนะใช้กะทิผสมน้ำเข้าไปหน่อยใช้น้ำตาลทรายแล้วก็เกลือผสมให้มันละลายเข้ากันดีนะก็ใส่ลงไปในข้าวนะการหุงข้าวด้วยกะทิเนี่ยต้องระวังนิดนึงว่าเพราะกะทิมันมีความข้นมันจะติดก้นหม้อได้ง่ายเพราะฉะนั้นต้องคอยคนอยู่เรื่อยหุงข้าวเรียบร้อยแล้วระหว่างนี้รอข้าวสุกเราจะมาทำส้มตำกันไปปอกมะละกอแล้วเดี๋ยวเตรียมสับมะละกอกันส้มตำที่ทำนี่คือมันไม่ใช่ส้มตำไทยหรอกอย่างเงี้ยไม่เหมือนกันเลยหรอมีส่วนผสมที่คล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันแซดทีเดียวมีส่วนที่แตกต่างส้มตำนี่ก็เป็นอาหารไทยโบราณเหมือนกันครับหรือไม่ใช่อาหารไทยมะละกอเนี่ยดั้งเดิมในบ้านเรามันไม่มีมันเป็นพืชพันธุ์ท้องถิ่นทางอเมริกากลางแล้วก็เข้ามาบ้านเราเนี่ยเพราะว่าตามหลักฐานน่าจะอยู่แถวช่วงปลายอยุธยาที่เป็นช่วงชาวต่างชาติทางตะวันตกเข้ามาแล้วเขาก็เอามะละกอเนี้ยเข้ามาในบ้านเราแล้วก็ขยายแพร่พันธุ์ในบ้านเรานี้บ้านเราเรียกมะละกอเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะอะไรครับดั้งเดิมมันเคยปลูกที่เมืองมะละกาโอ้แล้วเราก็เมืองมะละกาอยู่แถวไหนนะครับมาเลเซียอ่ะเราจะเตรียมข้าวของตำส้มตำกันแล้วรอข้าวของเราหุงสุกปอกมะละกอก่อนเอาไปปอกมะละกอมาหั่นครึ่งก่อนไหมครับไม่ต้องสิปอกให้ดูอันนึงด้วยนะครับปอกให้ดูซี่นึงเลยอยากรู้ว่ามันเขาปอกกันยังไงปอกเอาผิวมันออกเปลือกไม่เอาไว้แต่นิ้วพ่อเอาเก็บไปด้วยนะเอาเนื้อ
ื้อมาหมดเนื้อลักษณะจะดีได้ครึ่งเสียครึ่งนะนมย้อยผมมะละกอที่ปอกแล้วหน่อยนิ้วมือรอดพ้นการปอกมะละกอมาได้แล้วเนาะคนเขาดูออกไหมครับว่าไม่ได้ปอกเองอ๋อดูก็รู้จ้ะเรียบร้อยนะครับปอกมะละกอทีนี้ก็สับมะละกอเดี๋ยวจะเตรียมทำส้มตำกันระหว่างนี้ย่าก็จะปอกกระเทียมสับมะละกอให้มันลงชามสิจ้ะย่าแกะกระเทียมไว้แล้วแล้วก็ตอนนี้ย่าจะเอากุ้งแห้งมาโขลกให้มันฟูก่อนเส้นตรงนี้พอไหมครับคุณและทำตามเพลงครับผมว่าสับๆฉ่อยๆไม่ต้องมากมายอันนี้มันเข้าขั้นน้อยเดี๋ยวให้เธอเป็นคนตำอย่าตำครกเปล่าโบราณเขาถือไม่ให้ตำครกเปล่าเข้าใจไหมว่าอะไรครับคุณย่าเออไม่รู้ย่าก็จำไม่ได้มันเป็นกุศโลบายว่าไม่ให้ตำครกเปล่าเพราะว่าครกมันจะแตกอย่างนี้เหมือนอย่างเช่นแบบว่าอย่าร้องเพลงในครัวจะได้ผัวแก่ใช่ทุกวันนี้ย่าก็เลยร้องเพลงในครัวใหญ่เลยเพราะคิดว่าเออถึงได้ผัวแก่แต่มีผัวย่าก็โอเคแล้วย่าก็เลยแบบเออร้องเพลงในครัวไปเรื่อยเลยเอามาเรามาเริ่มจากอาศัยกระเทียมก่อนสิ่งที่ต่างไปจากส้มตำปัจจุบันก็คือจะใส่พริกไทยลงไปด้วยพิเรนแท้คุณหญิงย่ามันจะเข้าเหรอครับไม่พิเรนเดี๋ยวเธอลองชิมก่อนแล้วมันจะอร่อยระหว่างนี้ย่าจะปรุงน้ำปรุงรสนะซึ่งจะประกอบไปด้วยน้ำตาลมะพร้าวนะน้ำปลาแล้วก็น้ำมะขามเปียกกินเผ็ดหรือเปล่าชอบกินเผ็ดหรือเปล่าชอบทำเผ็ดมากครับถ้างั้นกินเผ็ดเราเติมพริกขี้หนูอีกนิดนึงอันนี้ไม่ต้องโขลกให้ละเอียดบุกแค่พอแตกเท่านั้นมันจะช่วยเพิ่มกลิ่นหอมพริกขี้หนูมันจะมีกลิ่นหอมคนมันขี้เกียจสันหลังยาวอะไรขนาดนี้ล่ะว่าแต่จริงๆเราไม่เคยสงสัยเลยว่าคุณหญิงย่าอยู่มาตั้งแต่ก่อนมีลายสื่อไทยแต่ทำไมยังมีชีวิตถึงทุกวันนี้ได้หรือว่าจะไม่ใช่เรื่องจริงคุณหญิงย่าครับมะนาวตกชอบเลยชอบทำของหล่นย่าก็ต้องเสียเวลาหยิบขึ้นมาเนี่ยลำบากลำบนแม่ของลูฟี่ครบแล้วว่าคือใครคุณหญิงย่านี่เองทีนี้เนี่ยเราจะใส่มะนาวด้วยแต่วิธีใส่มะนาวของส้มตำสูตรนี้มันจะไม่ได้บีบแต่น้ำลงไปจะหั่นเป็นมะนาวเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ใส่ลงไปทั้งเปลือกเลยเวลาเคี้ยวเนี่ยมันก็จะได้รสเปรี้ยวของมะนาวแล้วก็มีกลิ่นหอมสำนวนโบราณทำไมเขาถึงว่าคนที่พูดจาไม่ไพเราะว่ามะนาวไม่มีน้ำคุณนี่ค่ะคำพูดที่มันฟังดูแห้งๆไม่น่าฟังเขาก็เลยเปรียบกับมะนาวไม่มีน้ำพูดจามะนาวไม่มีน้ำเสร็จแล้วก็เอากุ้งแห้งป่นเนี่ยโรยไปสุดท้ายอันนี้ก็แค่คนๆผสมให้เข้ากันก็เรียบร้อยแล้วส้มตำเราเสร็จแล้วเข้ามันที่เราหุงไว้ก็ได้พอดีลองเปิดดูสิหอมไหมหอมกะทินะมันมีความคล้ายกับของหวานแต่กลิ่นกะทิไม่ได้แรงขนาดเท่าข้าวเหนียวของหวานวิธีการจัดสำหรับข้าวมันส้มตำถ้าเป็นตามแบบตำรับสายเยาวภานะเขาก็จะตักข้าวมันใส่ถ้วยอัดลงเป็นพิมพ์อย่างนี้จัดเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็นี่ย่าเพิ่มเครื่องเคียงให้อีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือหมูฝอยนี้แต่ว่าจะทำแกงไก่ด้วยแต่ย่าเหนื่อยแล้วเอารอได้ครับที่จริงมันต้องมีอีก2อย่างนะครับอย่างแรกก็คือแกงแดงไก่แกงแดงไก่แล้วก็น้ำพริกมะขามน้ำพริกส้มมะขามใช่น้ำพริกส้มมะขามชิมดูเป็นทรงอาหารชาววังครับอย่างแรกเข้ากันพี่ลึกเพราะว่าข้าวมันจะออกหวานหวานเค็มเค็มนิดนึงใช่ไหมแล้วส้มตำมันเปรี้ยวแล้วส้มตำมันเปรี้ยวมันเปรี้ยวหวานยิ่งมีหมูลงไปด้วยเฮ้ยเพราะหมูมันให้รสหวานให้รสหวานแล้วให้อีก texture นึงที่มีความแข็งกรอบเหนียวบางอย่างแต่ส้มตำมันกรอบเปรี้ยวๆข้าวมันหวานๆเฮ้ยไอ้คิด
เวลาเคี้ยวมันไปทั้งหมดอ่ะมันจะได้กลิ่นหอมของมะนาวเพราะมันมีผิวมะนาวหอมพริกไทยแล้วก็รสเผ็ดเปรี้ยวพอกินกับหอมกันมันดีมากมันควรมันดีมันจุนมย้อยปั่นจักรยานไปซื้อแกงไก่แกอยากได้แกงไก่เดี๋ยวมันน่าจะเข้ากันดีอร่อยสมใจหรือยังสมใจครับคุณหญิงย่าปุดฉาอะไรเอ่ยแปดตีนสี่หน้าหัวเป็นนาคาหน้าเป็นคนเดือนหนึ่งมีสองหนปีหนึ่งมีหนเดียวถ้าไม่ซิ่วมันก็ปีหนึ่งต้องมีหนเดียวอยู่แล้ว ไม่ใช่เรียนปีหนึ่งไม่ใช่เรียนปีหนึ่งมหาวิทยาลัยอับใบคัตติกรีหน่อยได้ไหมคุณหญิงย่าเป็นอะไรหมดหมู่เป็นประเพณีอุ้ยบั้งไฟเหรอไอ้พี่มาปริศนาเฉลยนะย่าวิสัชนานะพิธีตรียัมประวายและตีประวายไม่น่าเสียอะไรคิดเลยอ่ะคือปวดหัวปีเลยอ่ะพิธีโลชิงชารู้จักไหมโลชิงชารู้จักใช่คือพิธีโลชิงชานี่แหละ8ตีน4หน้าเวลาโลชิงชาสมัยก่อนเขาต้องเอาคน4คนขึ้นไปยืนหัวเป็นนาคาก็คือเขาจะใส่หัวเป็นรูปพญานาคหน้าเป็นคนก็คือตัวคนเดือน1มี2หนก็คือเดือนมกราคมจะมีพิธีเตรียมประวายกับตีประวายต่อกันปี1มีหนเดียวก็ปี1ก็คือทำแค่เดือนมกราคมแค่ครั้งเดียวมันเป็นพิธีที่ศาสนาพราหมณ์เขาไว้รับพระอิศวรกับพระนารายณ์ลงจากสวรรค์โลชิงชาเนี่ยแหละครับใช่เราทำที่เสาชิงชาป่ะไม่ใช่ที่เสาชิงชาที่เดียวเลยเหรอครับที่เดียวเสาชิงชาที่เราเห็นทุกวันนี้แต่ก่อนนะเขาทำพิธีโลชิงชากันนะมีพญายืนชิงชาเสร็จเรียบร้อยไปแล้วอีกหนึ่งสำรับนะคะก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะคะเผื่อใครจะลองทำตามได้เป็นส้มตำแบบโบราณจะได้ลองรสชาติใหม่ๆดูนะคะลืมพูดอีกอย่างนึงมันหอมกุ้งแห้งด้วยใช่เป็นคนห่วงกินที่สุดก็กินอยู่แต่ก็อยากจะพูดอยู่แต่ก็อยากจะกินด้วยนะฝากติดตามรายการเสน่ห์ห้องเครื่องนะคะทุกวันจันทร์เว้นจันทร์นะคะทาง YouTube Channel GMMT แล้วก็ Facebook Fanpage GMM TV ค่ะวันนี้เรา2คนย่าหลานไปแล้วนะคะเกี่ยวข้าวให้หมดปากแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยลาไปก่อนครับสวัสดีครับเอ้ยอีกนิดนึงคุณย่าว่าจะบอกว่าจริงๆยังคงยืนยันว่าจากการทำมาหลายๆเทปเนี่ยถึงไม่มีผงชูรสก็อร่อยจริงๆเพราะปกติอ่ะคนชอบพูดว่าส้มตำถ้าไม่มีผงชูรสจะไม่นัวแต่ส้มตำคุณหญิงย่าไม่มีผงชูรสก็อร่อยได้และก็ยืนยันเหมือนเดิมว่าแต่ถ้าจะให้พึ่งผงชูรสก็พึ่งได้เข้ามาเลยครับเข้ามาเพราะเกรงว่าจะอร่อยยิ่งขึ้น